สวัสดีครับช่องภูผาเมยแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกมะละกอนะครับบำรุงเขาด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลูกดกนะครับดกมากพอรับประทานเหลือใช้นะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับท่านผู้ชมมารับชมได้เลยนะครับนี่คือผลงานที่เรากำลังปลูกนะครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับรับน้ำเตรียมไว้นะครับประมาณ10ลิตรนะครับเพราะเราปลูกแค่5ต้นนะครับอย่าปลูกเยอะนะครับถ้าเรามีเนื้อที่ไม่เยอะก็ปลูกแค่นั้นนะครับก็เหลือรับประทานแล้วนะครับปุ๋ยหมักของเราก็ใช้เศษอาหารผสมใบไม้แห้งนะครับหมักไว้ประมาณ2เดือนก็ใช้ได้แล้วนะครับผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดรากนะครับทุกวันนะครับเราขุดดินนะครับประมาณ30เซนติเมตรนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักได้ที่แล้วครึ่งนะครับครึ่งถังนะครับทุกหลุมนะครับที่เราทำให้ท่านผู้ชมได้ดูคือขั้นตอนการทำจริงนะครับปลูกจริงได้จริงได้เห็นผลจริงรับทานได้นะครับพอเราใส่ปุ๋ยหมักไปแล้วก็ใช้จอบนะครับคลุกเคล้าเข้ากันแค่นั้นนะครับคลุกเคล้าให้ละเอียดนะครับผสมให้เข้ากันให้ดีนะครับเข้ากันให้ดีแล้วก็แค่มะละกอปลูกลงนะครับมะละกอของเราก็เพาะพันธุ์ไว้นะครับประมาณ20เซนติเมตรนะครับประมาณ20เซนติเมตรนะครับนี่ครับคือผลงานที่เราปลูกไว้นะครับพอเราขุดหลุมเรียบร้อยก็ปลูกเลยนะครับไม่ต้องทิ้งระยะไว้เป็นวันนะครับท่านผู้ชมครับออกจากกระถางเล็กๆที่เราเพาะไว้นะครับก็ตั้งเลยดินกลบพอบมานะครับสูตรของเราคือใช้ดินกลบไปเรื่อยๆนะครับต้นเขาโตขึ้นก็ใช้ดินพรวนดินขึ้นกลบนะครับอย่าให้น้ำขังนะครับมะละกอห้ามน้ำขังเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเขาจะรากจะเน่านะครับต้องให้เป็นดินโปร่งนะครับที่เรารดราดอยู่นี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1แก้วกับน้ำ1ถังนะครับเราไม่ได้ผสมให้ท่านดูนะครับแต่เราผสมแล้วนะครับเทรดราดทุกต้นนะครับเรารดราดทุกวันได้ไหมมีท่านผู้ชมถามนะครับรดราดได้นะครับแต่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ถังนะครับหรือ3วันนะครับรดราดครั้งหนึ่งนะครับพอเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็สามารถใช้นะครับปุ๋ยหมักนะครับทุก15วันได้นะครับปุ๋ยหมักสูตรไหนก็ได้นะครับแต่เรามีสูตรทำใช้เองนะครับมะละกอที่เราเห็นอยู่นี้ไม่มีสารเคมีนะครับปลูกด้วยอินทรีย์ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับเราทำแบบนี้นะครับทุกขั้นตอนจะได้ผลผลิตแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่เราปลูกได้1อาทิตย์นะครับแล้วนะครับนี่คือผลงานที่เราปลูกไว้ท่านผู้ชมท่านไหนอยากทำตามก็ทำได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ